สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรั้ว HU รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นกันค่ะเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2555ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดบรรยายเรื่องอำนาจรัฐกับการบริหารประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพุทธศักราช2558โดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามณศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดยมีอาจารย์ดร.วิทวัฒน์ติดยศรินสัตยารักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับค่ะด้วยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่องอำนาจรัฐกับการบริหารประเทศไทยภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพุทธศักราช2558โดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนกันทางด้านการเข้ามาทำอาชีพต่างๆการค้าเสรีเป็นต้นหลักสำคัญคือการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมรวมถึงการแลกเปลี่ยนการศึกษาร่วมกับชาติอื่นๆด้วยและเป็นประโยชน์กับตัวเราในหลายๆด้านเน้นถึงการเรียนนิติศาสตร์ว่าจะต้องเรียนรู้กฎหมายของชาติอื่นๆด้วยค่ะภาครัฐเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องจึงต้องผลักดันแน่แต่ความที่คำว่ารัฐเนี่ยหากหมายถึงรัฐบาลมันไม่มีความต่อเนื่องมาแล้วก็ไปในเวลาอันรวดเร็วคิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะประชาสัมพันธ์ยังไงสุดท้ายยังไม่ทันได้ทำก็ไปไอ้ที่มาใหม่ก็คิดอีกแบบหนึ่งก็เลยคิดใหม่ทำใหม่อยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเวลาเอ่ยถึงความตั้งใจของภาครัฐน่ะผมให้น้ำหนักกับภาคราชการคือหน่วยงานต่างๆเนี่ยมากกว่าเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์วันนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปอีกแห่งหนึ่งที่จะให้ความรู้ให้การศึกษาต้องเพิ่มสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีกรมประชาสัมพันธ์อยู่มีสถานีโทรทัศน์อยู่เราคงต้องให้ความรู้ความเข้าใจคนให้มากขึ้นโดยใช้สื่อของรัฐคือวิทยุโทรทัศน์อาจจะต้องใช้สื่อเอกชนก็คือหนังสือพิมพ์ช่วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมฝันอยากเห็นจริงๆก็คือจัดทีมที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้รู้เดินสายไปอธิบายไปเลคเชอร์แก่ที่ต่างๆเหมือนกับที่มหาลัยหาดใหญ่จัดเนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผมไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ถ้าจัดคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบจากกรมอาเซียนจากกรมสนธิสัญญาจากกรมเจรจาทางการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินสายไปอธิบายนะฮะไปมันทุกจังหวัดใหญ่ๆโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนเพราะว่ามันมีเรื่องที่ติดต่อกับประเทศเขตอาเซียนมากเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นมหาวิทยาลัยเองซึ่งก็มีบทบาทแน่ เพราะว่าสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาได้โดยการสอบสอนแล้วก็สอบแม้กระทั่งการสมัครเข้าทำงานเข้าทำราชการวันนี้ผมเห็นเข้าทำงานธนาคารหรือหลายแห่งเนี่ยเขามีข้อสอบที่เกี่ยวกับอาเซียนแล้วนะแต่ว่าในทางราชการเองยังไม่ค่อยจะมีวันนี้ใครจะสมัครเป็นอธิการบดีคณะบดีที่ไหนก็ตามเนี่ยผมเคยเป็นกรรมการสรรหาคำถามหนึ่งที่คนที่เป็นคนสมัครเดาได้ก่อนเลยเขาจะถามว่าถ้าท่านมาเป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยท่านเตรียมรับมืออาเซียนยังไงอย่างเงี้ยมันจะเกิดความตื่นตัวสิ่งที่เราต้องทำคือปลุกให้คนตื่นตัวพอตื่นตัวแล้วมันก็จะอยากมีความรู้กันเองอาเซียนเนี่ยเขาแบ่งเป็น3เสาหลักแปลว่าทำ3เรื่องเสาหลักที่1คือเสาหลักเศรษฐกิจซึ่งก็เรื่องที่กำลังจะวันที่1มกราคม58เสาหลักที่2คือเสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมอันนี้มีศาสนาอยู่ด้วยเสาหลักที่3คือเสาหลักทาง การเมืองการปกครองความมั่นคงซึ่งก็หนักไปในเรื่องที่ว่าจำกัดเรื่องอาวุธไม่มีระเบิดนิวเคลียร์อะไรต่ออะไรนะไม่ใช่ว่าจะไปรบอะไรกับใครก็แยกกันทำแต่ว่าไม่คิดว่าเรื่องศาสนามันจะเป็นอุปสรรคอะไรกับในเรื่องของเศรษฐกิจหรอกปัญหามันมีแต่เพียงว่าทุกคนเมื่อคิดว่าจะทำให้ได้ขายให้ได้ก็พยายามคิดเองรีเสิร์ชเองว่าทำยังไงที่จะสามารถจับใจลูกค้าได้หลักอย่างนี้ไม่ต้องอาเซียนก็ต้องรู้เช่นคุณจะขายสินค้าบริโภคอาหารการกินคุณก็ต้องทำให้เป็นฮาลาลถ้าคุณไปขายในประเทศมุสลิม
ไอ้อย่างนี้ไม่เกี่ยวกับอาเซียนถ้าคุณยังโง่คิดเรื่องนี้ไม่ออกก็ไม่ต้องขายไม่ต้องรวยแล้วล่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาส่วนอย่างอื่นไม่มีอะไรที่ต้องไปดัดแปลงอะไรหรอกครับสำหรับรายการรอบรวย SU ก็หมดเวลาลงแล้วในครั้งต่อไปทางเราจะลัดเลาะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ